ครับกราบสวัสดีมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมป่าต้นคนเดิมกับเกม Monster Hunter Rise อีกแล้วนะครับผมว่าไงเจฮิโนเอะเอ๊ะผมไปทำฮับเควสมานะครับแล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมตัวละครของน้องฮิโนเอะก็เลยพูดประโยคเมื่อกี้กับเรานะครับแต่ผมควรจะอัพคลิปยังไงดีวะคือเนื้อเรื่องของภาคนี้มันโอ้โหมันเรียงกันยากนะครับไม่รู้ว่าควรจะอัพไหนก่อนไหนหลังดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์เควสหมู่บ้านให้มันเสร็จๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยอัพคลิปของฮับเควสออกมาอีกทีแล้วกันนะครับผมเอาตามนี้เนาะเอาละไปลุยในราตรีที่ดอกไม้เบ่งบานเสียงสถานดังเลื่อนลั่นสั่นไหวเสียงอะไรวะถึงระวังใต้ฝ่าเท้าอย่าย่ามใจเออทำไมเปิดมาสั่นๆอะเอออะไรสั่นๆนะเออตายตีนมึงไงโง่เอออสูรร้ายมันเร้นกายใต้พื้นดินใครกวนเวลากูนอนเนี่ยก้อนหินก็มีชีวิตบาซาริออททำไมมันเหมือนเนื้อเพลงอะไรสักอย่างไม่ช่างมันเนื้อเฮ้ยป้าสมศรีโอ้แถมระเบิดให้ด้วยไอตัวนี้นี่มันตัวหนามากเลยนี่หว่าอาวุธเราจะตีมันเข้าป่ะวะเนี่ยเข้าแหละไม่เข้าก็ต้องเข้าแล้วนะว่าแต่มันอยู่ไหนนะนั่นไงมันดูมันเดินตุ้มเตี้ยมว่าไงจะดักเด้บาซาริออทก็พอจะเข้าอยู่เข้าแบบทุกๆไถ่ๆเนี่ยตัวมันอย่างหนาเลยโอ้ไม่เป็นไรขอแค่ไม่กิ้งก็พอละโอเคช้านับว่าช้าการเคลื่อนไหวของแกน่ะฉันอ่านมันออกหมดแล้วอ้าววัดเดี๋ยวมันดำดินเฮ้ยขอมดำดินโอ้โหดูมันว่ายโอ้โหว่ายท่าผีเสื้อโอ้เจ้านอนผีเสื้อจะไปไหนไม่มีอะไรเอาแทงไม่โดนดิดูมันง้างนานมากอะไรของมันวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยหางโอ้ยหางโอ้ฟาดหางไวมากเลยแต่ถ้าพุ่งมันนี่แบบเห็นจังหวะเราเห็นจังหวะนั้นมากโอ้ยฟาดไปโดนไอ้ยะอ้าวตัด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 สอลิงไวเวิร์นเบลดนี่ไงแทงเข้าไปที่ซอกคอระเบิดซ้ำหู้กระตุกโอ้เขาแตกตัวนี่แย่แทงอีกทีหุ้ยมันน่ารักได้ด้วยไอ้พวกท่าน่ารักนี่มันเป็นท่าที่อันตรายมากเลยนะผมว่าทำอะไรหุ้ยไอ้พอตัวมันแดงแล้วมันตีเข้าขอหน่อยนะขอแร่สักทีขออีกสักทีหนึ่งเฮ้ยหุ้ยเฮ้ยแก๊สอะไรวะเมื่อกี้แก๊สอะไรแก๊สพิษนี่ว่ะเฮ้ยสมศรีแม่งติดพิษไปแล้วมาสมศรีป่ะนี่มั้ยรักษาสมศรีไงวะเนี่ยรักษาได้ป่าวะช่างมันแล้วกันคงไม่ตายหรอกนะสมศรีเนาะเฮ้ยทำไมมันไต่เถาวันไปรับดาบไปไม่ได้วะแย่ yeah, ที่สุดไหวดิทำไมเวลามึงวิ่งหนีมึงวิ่งไวจังวะงิ้วงิ้วป๊าบป๊าบเฮ้ยลูกแมงมุมอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยน่ารักเลยโอ้มันล้มเดี๋ยวนะ
ขอหน่อยขอหน่อยไหนๆมันก็ให้มาแล้วอ้าวมันกระแทกไม่โดนเหรอตั้มเออโอ้ยกูโดนด้วยเลยไม่น่าเข้าใกล้เลยกูเดี๋ยวเย้แล้วกูเดินเข้าไปทับเป๊ะอะไรไม่ได้แหมจะไปเดี๋ยวต้องฮีนแล้วประมาทไม่ได้พวกนี้มันทำท่ามันจะพ่นอะไรสักอย่างแล้วน่ากลัวเว้ยนั่นไงมันพ่นอะไรของมันกดอะไรวะน่ะกดเกินในกระเพาะอาหารเออคำรามดังมากอีกแล้วว่ายดินอีกแล้วเย้เฮ้ยมันเลี้ยวได้ด้วยโอ้ยนึกว่าว่ายเป็นเส้นตรงโอ้เจ้านอนเฮ้ยปาดเดี๋ยวสอลิงไวเวิร์ดเบลดแข่งเข้าไปที่หลังตั้มไฟแน่ๆใช่ไหมน่ะไฟเหลือชาวะน่ะทำไมเป็นสีตุ่นๆอย่างนั้นน่ะว่ายอีกแล้วเอะอะว่ายดินตลอดว่ายเกียร์เต็มแล้วแทงก็ไม่โดนเย้ยขอหน่อยแทงเข้าไปตัดตู้มระเบิดตามด้วยซอลลิงไวเวิร์ดเบลดว้ายเย้ยจังหวะโคตรซิทคอมโอ้มีล้างสถานะให้ด้วยขอบคุณครับสมพงษ์ไม่เป็นจะตายแล้วนี่หว่ากะโหลขึ้นแล้วอาวุธเรานี่มันทรงพลังจริงๆเว้ยนี่อ้าวเกาะไม่ได้ฮะตัดอ้าวกำลังจะซอลลิงไวเวิร์นเบลดต่อให้หนังแกจะหนาแค่ไหนก็ไม่อาจทานทนพลังอันสุดแข็งแกร่งของฉันได้หรอกนะใช่ไหมสมศรีสมพงษ์ใช่เยี่ยมดีมากไม่มีใครชมกูชมตัวเองนี่แหละเดี๋ยวกลับไปให้กินวิทกัดเนี่ยพี่จะแก้ไปไหนยิ่งนับวันยิ่งจะดูเหงาเว้ยกูเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านมีอะไรเนี่ยโอ้จุลิศรีตอนนี้เธอเองก็เป็นฮันเตอร์ระดับไฮแรงแล้วนะเธอควรจะมีอุปกรณ์ดีๆเอาไว้ใช้นะอานี่ให้ขอบคุณครับมีอะไรอีกเปล่าไม่มีแล้วเอาละใส่หัวไปไหนก็ไปแล้วอย่าไปตายงูๆอีกแล้วว้าวไอ้เกยเฮ้ยโยมังกีมีอะไรเปล่าชัดบ้าจะเฮ้ยมีสคริปต์รัวๆแล้วจะมาคุยกับกูทำไมเนี่ยขอโทษเนี่ยมันก็สคริปต์รัวๆเหมือนเดิมเนี่ยเสียงเริ่มไปแล้วนะโยมังกีว่าแต่มีอะไรกินมั่งเนี่ยเฮ้ยว่าไงจะกินอะไรโอ้โหเสียงกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ยงั้นกูไปแหละเสียงไม่น่ารักไปคุยด้วยไปไหนก็ไปเลยนะสายทานน้ำใสไหลรินผ่านหนึ่งอสูรโจรทยานผิวสวัยขับเสียงร้องก้องกังวานกล่อมดวงใจยามหลับไหลอสูรร้ายจะกัดกินบทตุ้ยบทเพลงสู่นิทราสมนาแคนนางเงือกนางเงือกเงือกย่นซอมนาแคนในนี้เป็นมอนตัวใหม่ของภาคนี้นะครับเป็นหนึ่งในมอนตัวใหม่ของภาคนี้เนาะผมว่าจากที่เห็นเนี่ยดีไซน์มันยังจะว่ายังไงดีวะมันก็สวยนะแต่มันก็ประหลาดในเวลาเดียวกันนะผมว่าอีกนิดนึงจะไม่ใช่มอนทันแล้วล่ะผมรู้สึกเนี่ย
มันดูแบบไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตไปหน่อยเนี่ยออกอย่างว่าธีมของภาคนี้มันเป็นธีมปีศาจธีมโยคัยเนาะแต่มันก็ต้องอิงสิ่งมีชีวิตไม่หรอวะตามคอนเซปต์มันฮันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยออกไอ้ตัวนี้ดีไซน์ออกมานี่เอามาซับประหลาดเจ้คือมันแทบจะไม่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอ่ะโอ้โหดูมันกรีดมาแต่ไกลเลยว่าไงจะน้องสาวโอ้โหว้ายวิ่งอะไรของมันวะเนี่ยยื้อซอลิงไวเวิร์นเบลดนี่แทงกะโหลกเขาให้ป๊าบมันดูเป้าใหญ่นะแต่ตัวมันบางนิดเดียวเองอ่ะมันใหญ่กับหัวมันนะตัวนี้เอ้ยทำไรวะเอ้ยแฟดเฮ้ยช่วยด้วยสมศรีโอตีโดนไปเลยเว้ยนี่แต่ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับตัวนี้เลยผมชอบไฟมันที่ออกมาจากตัวเห็นปะเฮ้ยชิบหายหลับไอ้สมพงษ์เป็นไรที่ผมรู้สึกอีกอย่างเลยคือแมวภาคนี้โง่มากเจ็บไอ้แมวภาคนี้มันดูโง่แปลกๆอ่ะบัฟก็ไม่ค่อยบัฟยาก็ไม่ค่อยจะปักอะไรของมันก็ไม่รู้เด้อตัวบางนิดเดียวเองมันเก้งก้างแปลกๆอ่ะมับเย้เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันบาริออตนี่ว่ะหันไปตีกันไปตีกับบาริออตว้ายโอ้ยตีมันไม่ใช่ตีกูเว้ยโอ้สภาพเฮ้ยขี่ทำไมเป็นขี่ของสมนาแคนวะเนี่ยนี่ขอเคลียร์กำแพงก่อนไปอ้าวได้อีกได้อยู่มั้งได้เดี๋ยวไม่โดนเหรอ what อะไรวะกะจะเคกให้มันโดนบาริออตแล้วจะได้ดาเมจสูงสักหน่อยแย่จริงจะได้ขี่บาริออตต่อโอ้ยหูแตกบางทีก็รู้สึกว่ามอนภาคนี้มันล้มลุกไวเกินไปแล้วเย้ยอุ้ยถึงได้ไงวะว้ามันเอาฮิตบ็อกตรงไหนมาโดนกูวะเนี่ยเมื่อกี้อะไรไม่รู้แตกดีมากสมศรีกระโดดตีหัวมันเฮ้ยเย้ยทันไหมวะเอาโดนอยู่ดีโอ้สมพงษ์ก็หลับโอ้หลับทั้งตีเลยดิวะเย้ยไปอะไรของมันวะเนี่ยไม่ยี่แน่หมับแทงทิ่มจิ้มเสียบแทงทิ่มจิ้มเสียบโอ้ยว้าเกียร์ท่าว่ายน้ำมึงจะน่ารักไปไหนวะที่มึงตีกันเชียงเลยไปไหนโว้ยกลับมาดิเฮ้ยไปเอาบัฟก่อนดีกว่าแล้วกันขอหน่อยไปไหนวะอะไรของมันเว้ยอะไรแฟดอีกละรู้ทันหรอกนะแทงทิ่มจิ้มเสียบตามไอตัวนี้น่าตัดหางมากเลยเนี่ยมันจริงๆมันน่าจะตัดหางได้นะหางมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรปะเฮ้ยอยากตัดหางจังเลยตัวก็ดูบางๆเป็นตะเกียบเหมือนถั่วงอกเลยเราเนี่ยเย้ยน้องถั่วงอกไปอุ้ยกระเด็นมาโดนบัฟพอดีมันเป็นแผนนะจริงๆแล้วมันเป็นแผนไอ้ชิบหนีอีกแล้วเฮ้ยหนีอะไรวะหนาวะกลับมาดิมันไม่ได้หนีมันมาตีกันโอ้ยบักกี้กูวันนี้พี่บักกี้
เดี๋ยวดีๆกูเดินผ่านมาก็โดนตีหัวเนี่ยเดี๋ยวผมแก้แค้นให้พี่ไม่โดนด้วยตีมันพี่พี่บักกี้งับมันพี่งับมันงับทำดีมากพี่หมดประโยชน์แล้วพี่ไปไหนก็ไปเอ้ยมันหลับยาวเลยวะมีระเบิดไปวะเนี่ยเฮ้ยมีระเบิดตีมันเลยแล้วกันตีมันสดๆอย่างงี้ตีตายเอ้ยจะปุ๊บทำไรเว้ยคาบุกิไอ้เคมีท่าคาบุกิด้วยเย้เอาไปไหนของมันอีกวะเฮ้ยพ่นอีกแล้วนี่แน่เอ้ยไม่ทันเอ้ยว้าวทันเฉยนี่แน่ไปด้วยตัดเฮ้ยเอ้ยแฟดนี่แน่ขอไปด้วยตัดตั้มเอ้าตายเลยเนี่ยปัญหาของพวกไอ้พวกที่มันดำผุดดำว่ายอะตระกูลเรียเวทานแล้วก็พิซซินไวเวิร์นอะไรพวกเนี้ยที่มันดำน้ำดำดินได้พวกนี้นี่มันจะมีปัญหากับสวิตแอคมากเลยนะฮะคือแบบเวลาที่จังหวะที่สวิตแอคมันเกาะหลังมอนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยแล้วไอ้พวกนี้มันเสือกดำดินดำน้ำเนี่ยมันไม่จะทำให้สวิตแอคกระเด็นออกมาจากหลังแบบอัตโนมัตินะฮะเป็นอะไรที่โคตรเซ็งไม่เอ๋ยโคตรเสียจังหวะให้ตายเถอะอดหล่อเลยให้ตายเฮ้ยมีหอยด้วยของงกันโอ้ยจุลินทรีย์ตกใจหมดเลยผู้ใหญ่อะไรอีกเนี่ยตอนนี้ขบวนร้อยอสูรใกล้เข้ามาแล้วท่านฮามอนและคนอื่นๆได้ล่อแม็กนามาโลไปไว้ที่ชายรูนแล้วเอาละนี่เป็นโอกาสของเราไปจัดการมันซะเอาละได้เวลาไปจัดการกับเจ้าแม็กนามาโลแล้วสินะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พาร์ทนี้ผมขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจุ๊บ